สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้ผมอยู่กับอาจารย์อาร์มตินภพสินสมบูรณ์ทองนะครับอีกครั้งหนึ่งสวัสดีอาจารย์อาร์มเป็นเจ้าพ่อแบบว่าเสื้อมีมนะฮะวันนี้แบบใส่มาให้เข้ากับบรรยากาศการเมืองตอนนี้ครับคุณผู้ชมอาจจะไม่ทราบคือเพิ่งผ่านพ้นเหตุการณ์ในรัฐสภามาหมาดๆเมื่อพิธาเนี่ยเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองแบบซ้ำรอยภาพเดิมเลยกับพรรคอนาคตใหม่ใช่นะครับก็เลยเอ๊ะอยากฝากอะไรถึงสวดีนะก็ไม่รู้จะฝากยังไงดีก็ใส่เสื้อตัวนี้น่ารักน่ารักเป็นกำลังใจให้สวเขาก็แล้วกันไปว่าจากเสียงประชาชนอย่างน้อยหนึ่งคนแต่ว่าเนื้อหาวันนี้จันวินที่เราจะชวนคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยกันเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องสวอยากคุยเรื่องเบาๆซะหน่อยอยากคุยเรื่องเบาๆนะฮะก็จริงๆแล้ววันนี้จะมาชวนคุยกันเรื่องมิ้นช็อกนะครับที่กลับมาเป็นกระแสอีกครั้งหนึ่งเพราะคุณแพรทองทานคือตัวเองนะฮะเคยลองมิ้นช็อกเรียบร้อยรสชาติไม่แย่นะจันอาส่วนตัวผมชอบมากๆความเข้มข้นของช็อกโกแลตมาบวกกับความหวานเย็นๆหน่อยนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยเราจะมาสืบค้นในแง่มุมของประวัติศาสตร์ว่าแบบว่าวิวัฒนาการของมิ้นช็อกเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วก็กระแสมาสู่ประเทศทางเอเชียได้ยังไงนะครับทีนี้อยากจะเริ่มต้นแบบนี้ในเบรกแรกนะครับว่าในช่วงศตวรรษที่20น้อยจันอามที่ช็อกโกแลตในลาตินอเมริกาแล้วก็ทางยุโรปเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรครับอาจารย์โอ้คือเวลาเราพูดถึงการหยิบ2สิ่งที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกันเลยมาอยู่ด้วยกันกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่ามิ้นช็อกโกแลตหรือช็อกโกแลตมิ้นเนี่ยนะครับจริงๆประวัติศาสตร์มันไปไกลเกินกว่าศตวรรษที่20ด้วยซ้ำย้อนกลับไปประมาณศตวรรษที่16เลยอ่ะสมัยแบบยุคล่าอาณานิคมเลยครับตอนที่เจ้าอาณานิคมชาวยุโรปเดินทางไปลาตินอเมริกาตอนนั้นเขาก็ค้นพบแล้วแหละว่าผลโกโก้ครับเมล็ดข้างในของมันเนี่ยก็ถูกเอามาใช้ในชนพื้นเมืองอยู่แล้วครับโกโก้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกบริโภคกันมายาวนานอยู่แล้วซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนนะชนพื้นเมืองที่เป็นชาวแอสเท็กชาวมายันอะไรเงี้ยเขาก็จะใช้โกโก้เป็นการดื่มเป็นเครื่องดื่มในชีวิตประจำวันแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำพิธีกรรมทางความเชื่อด้วยเรื่องเทพเจ้าเรื่องอะไรต่างๆทีนี้พอชาวยุโรปไปเห็นไปเจอก็นำสิ่งเนี้ยกลับไปที่ยุโรปด้วยแต่ลักษณะการกินในสมัยก่อนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับสมัยเราที่เอาผลเมล็ดโกโก้มาแล้วก็เอามาเติมน้ำตาลเอามาเติมอะไรใหม่สมัยก่อนมันก็จะกินกับเครื่องเทศบ้างกินกับสมุนไพรอื่นๆแปลกๆบ้างอาจจะมีการเติมเช่นอบเชยส้มวานิลาอะไรเลยก็ว่ากันไปมันก็ค่อยๆ develop ตัวเองไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นจากลาตินอเมริกามันก็เดินทางไปยังยุโรปแล้วก็เกิดเป็นภาพจำของใครหลายคนนะว่าเมื่อพูดถึงช็อกโกแลตเราต้องนึกถึงประเทศที่เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่แห่งช็อกโกแลตยกตัวอย่างเช่นฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์เบลเยียมโดยที่เราไม่อาจจะไม่ทันได้ตั้งคำถามเนาะในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยถิ่นที่มาของมันก็คือมาจากดินแดนที่ถูกล่าอาณานิคมทีนี้พอกระเถิบขึ้นมาในศตวรรษที่20ไอ้สิ่งที่เรียกว่ามิ้นช็อกหรือว่าช็อกมิ้นก็ตามเนี่ยมันกลายมาเป็น2สิ่งที่ถูกรวมเข้าด้วยกันได้นะครับในบริบทของสหรัฐอเมริกานะครับในปีประมาณช่วง1940นะครับมันมีการผลิตนะครับของแบรนด์ที่มีชื่อว่ายอร์กโคนผลิตสิ่งที่เรียกว่าพายมิ้นช็อกโกแลตหรือว่ายอร์กเปเปอร์มินแพตตี้เอามาจำหน่ายแล้วคนก็ฮือฮากันมากว่าฮะพายช็อกโกแลตทำไมเอามาบวกกับมิ้นได้มันไปด้วยกันได้ยังไงพอกินเข้าไปเอ้ยมันก็ไม่ได้แย่นี่ว่านะครับมันก็เลยกลายเป็นกระแสที่เป็นเบสเซลเลอร์ของเหล่าเนตรนารีด้วยซ้ำนะครับแล้วจากกระแสของขนมชนิดเดียวที่เป็นพายมันก็เริ่มวิวัฒนาการเริ่มกลายพันธุ์ไปเป็นขนมประเภทอื่นเวเฟอร์บ้างแหละขนมปังบ้างแหละไปเรื่อยๆจนกระทั่งช่วงปี1974สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าไอศกรีมมิ้นช็อกขึ้นมาครั้งแรกในโลกนะครับที่อังกฤษนะครับในวงการไอติมเนี่ยมันมีร้านไอศกรีมในยุคนั้นเผยว่ามันมีการประกวดแข่งขันกันว่าเอ๊ะเนี่ยเราจะประกวดรสไอติมแปลกๆใหม่ๆนะครับปรากฏว่ามีคนที่เป็นเจ
จ้าของเป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นไอ้รถไอติมรถเนี้ยขึ้นมาใช้ชื่อว่าแมริลินริกเกตนะครับเป็นเชฟฝึกหัดของสถาบันสอนทำอาหารแห่งหนึ่งเขาก็ร่วมประกวดอะแล้วก็ได้เหรียญเงินมาว่าแบบรสชาติไอติมเนี้ยฉันได้รับรางวัลมาแหละแล้วมากไปกว่านั้นไอติมรถดังกล่าวเนี้ยก็มีการเสิร์ฟในงานอภิเษกสมรสของเจ้าหญิงแอนและกัปตันมาร์คฟิลิปส์ด้วยคนก็ยิ่งฮือฮาสิทีเนี้ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าช็อกโกแลตของหวานๆที่ทุกคนชอบกับมิ้นท์ที่เรามักจะคุ้นชินว่ามันเป็นยาครับเป็นสมุนไพรอ่ะมันถูกเอาจับมารวมร่างเข้าด้วยกันกลายมาเป็นของหวานยอดฮิตที่ไม่ได้จำกัดเพียงแค่พายธรรมดาธรรมดาอีกต่อไปแต่มันกลายมาเป็นภาพจำแบบใหม่ในโลกยุโรปและอเมริกาในฐานะไอติมยอดฮิตของใครหลายคนครับอาจารย์วินก็จริงๆเมื่อกี้อาจารย์อาร์มพูดถึงขนมของเนตรนารีเนี่ยนึกได้เลยตอนนั้นคือช่วงที่เรียนต่อเนี่ยแล้วได้ลองลิ้มชิมรสขนมที่เป็นช็อกโกแลตผสมกับมิ้นท์จะบอกอาจารย์อาร์มว่าส่วนตัวตอนนั้นกินนะไม่ชอบตอนที่เป็นช็อกโกแลตไส้มิ้นท์เท่ากับตอนเป็นเครื่องดื่มนะครับส่วนตัวเองอ่ะทีนี้เรารู้บริบทละว่าแบบว่าจากละตินอเมริกามาอเมริกาทีนี้เราเกริ่นสักนิดหนึ่งไหมครับอาจารย์อาร์มว่าทีเนี้ยมิ้นช็อกเนี่ยข้ามมาเอเชียอย่างไรสักนิดหนึ่งก่อนก่อนจะข้ามไปเอเชียเนี่ยจะบอกก่อนว่าความพยายามในการทำให้มิ้นช็อกกลายเป็นที่นิยมมันเป็นส่วนผสมร่วมกันนะครับระหว่างผู้ผลิตกับตัวผู้บริโภคเองที่มันสร้างวัฒนธรรมความนิยมมินช็อกขึ้นมาจนถึงขั้นว่าในสหรัฐอเมริกามันคือกระแสความนิยมของมินช็อกมันไปด้วยกันนะทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคจนทำให้ในสหรัฐอเมริกานะครับมันมีสิ่งที่เรียกว่าสมาคมขนมหวานแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือว่า U.S. National Confectioners Association เนี่ยเขาเห็นกระแสว่าคนอเมริกันมันอินกับมินช็อกมากซะจนแบบว่าไอติมทุกที่ก็ต้องมีมินช็อกให้ขายอ่ะขนมเนี่ยแบบขนมแปลกอย่างขนมแครกเกอร์ขนมพายอะไรเงี้ยทุกอันก็ต้องมีรสมินช็อกประกอบเสมอจนทำให้เกิดเป็นการกำหนดสิ่งที่เรียกว่า National Chocolate Mint Day ทุกวันที่19กุมภาพันธ์ของทุกปีนะครับหลายคนอาจจะไม่ทราบโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยจำนวนมากที่เกลียดมินช็อกนะครับอาจจะช็อกไปเลยตอนนี้ว่ามันมีด้วยหรอ National Mint Choc Day เนี่ยมีครับในสหรัฐอเมริกาด้วยความที่มันนิยมแล้วมันฮิตขนาดนี้จันวินพอในสหรัฐอเมริกามันบูมขนาดนี้อาจารย์วินลองคิดตามนะครับว่าในช่วงกลางศตวรรษที่20ที่เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในทุกอุตสาหกรรมทุกวงการอ่ะมันบูมเต็มที่แล้วมันก็ไปทั่วทั้งโลกด้วยบริบทของสงครามโลกครั้งที่2และสงครามเย็นขนมหวานอย่างมินช็อกมีหรือที่จะไม่ตามอุตสาหกรรมอื่นไปด้วยมันไปแน่นอนครับมันก็เลยกลายมาเป็นสิ่งที่ไปในนามของวัฒนธรรมอเมริกันถ้าอยากเป็นอเมริกันดื่มโคคาโคล่าสิถ้าอยากเป็นอเมริกันกินไอศกรีมมินช็อกสิทีนี้หากมองในภาพรวมเนี่ยนะครับว่าอเมริกันมันพาวัฒนธรรมอเมริกันไปในหลายๆพื้นที่ทั่วโลกแล้วทวีปเอเชียล่ะลองถามอาจารย์วินเล่นๆว่าในทวีปเอเชียครับถ้าจะให้อาจารย์วินพูดถึงชื่อประเทศแรกๆที่นึกถึงว่าอเมริกาไปถึงแล้วทุกคนที่นั่นวีดอยากฉันอยากเป็นอเมริกันฉันนิยมความเป็นอเมริกันอาจารย์วินนึกถึงประเทศอะไรบ้างประเทศเรามีประเทศเรานี่แหละมีประเทศอะไรอีกที่อาจารย์วินน่าจะนึกถึงได้ที่สหรัฐอเมริกาด้วยบริบททางประวัติศาสตร์ไปตั้งฐานทัพในประเทศเหล่านั้นด้วยบริบทของสงครามเย็นถูกต้องเลยครับเกาหลีใต้เนี่ยแหละเกาหลีใต้เนี่ยหากย้อนกลับไปนะครับคุณผู้ชมมันจะมีเทปเก่าที่อาร์มกับพี่แขกคำกาเนี่ยเคยจัดร่วมกันในเรื่องของอิทธิพลของอเมริกันป๊อปอะครับที่มันเข้ามาแล้วก็ก่อกำเนิดเคป๊อปขึ้นมาผ่านความนิยมการเผยแพร่แนวเพลงแบบอเมริกันป๊อปในค่าย US Army Base ในยุคKorean War ครับแต่ในยุคนั้นอะคนเกาหลีมันไม่ใช่แค่นิยมแค่เพลงอเมริกันป๊อปเท่านั้นนะรวมถึงอาหารด้วยอาหารขนมเขาก็อินตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องทางของผู้ผลิตขนมตอนนั้นน่ะก็เลยมองว่าเอ้ยเกาหลีจะเป็นตลาดใหม่ให้กูปะวะฉันจะต้องเอาเอกลักษณ์ความอเมริกันน่ะ
ไปเผยแพร่ที่เกาหลีดีไหมมันก็เลยเกิดเป็นภาพแบบนั้นขึ้นมาครับอาจารย์วินโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเบรกแรกเราหยุดกันตรงนี้ก่อนไหมครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเริ่มอยากฟังต่อแล้วว่าตอนแรกเนี่ยมันเหมือนกับว่าอเมริกาเอาอันเนี้ยมาเป็นแบบว่าครอบเกาหลีแล้วพอที่เราคุยกันก่อนเมื่อกี้ผมกับจันอาร์มคุยกันก่อนที่จะแบบว่าเริ่มอัดรายการนะคือเกาหลีเนี่ยก็มีท่าทีตะแรกรับมาแล้วมีการสู้กลับทีนี้แบบว่าการสู้กลับเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวเราคุยกันยาวอาจารย์อาร์มเราเบรกสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อกลับมาคุยกันต่อนะครับวันนี้ผมยังอยู่กับอาจารย์อาร์มตินภพนะครับเราคุยกันเรื่องมินช็อกนะครับก็ในเบรกแรกเราเห็นประวัติที่มาแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่แบบว่ามินช็อกเข้ามาสู่ที่ประเทศเกาหลีอย่างไรนะฮะทีนี้เมื่อกี้อาจารย์อาร์มทิ้งไว้ว่าการแพร่กระจายการครอบงำทางความคิดมันไม่ได้ว่ามาแค่วัฒนธรรมป๊อปเพลงอะไรอย่างเดียวแต่มาในรูปแบบของอาหารด้วยส่วนตัวที่คุยกับอาจารย์อาร์มเนี่ยคือมองว่าเกาหลีเนี่ยพอรับวัฒนธรรมอาหารจากอเมริกาเนี่ยมิ้นช็อกมาเนี่ยเขาก็มีการไม่ได้ว่าสยบยอมให้อเมริกามาครอบอย่างเดียวเขามีวิธีการจัดการที่จะใช้คำว่าอะไรดี strike back การสู้กลับนะฮะการแบบว่าใช้มิ้นช็อกเนี่ยเป็นติดคือเป็นอาวุธสู้กับวัฒนธรรมอเมริกายังไงครับอาจารย์อามช่วยขยายความโดยส่วนตัวเนี่ยอามสนใจคำว่าอาวุธสู้กลับของอาจารย์วินมากๆเลยมันน่าสนใจในแง่ที่ว่าในทางหนึ่งเราพูดได้เต็มปากไหมว่าตัวเกาหลีเนี่ยเป็นสังคมที่มีความเป็นขบฏต่อต้านวัฒนธรรมอเมริกันแบบฝ่ายซ้ายเราก็พูดได้ไม่เต็มปากแต่ในขณะเดียวกันเราจะวิเคราะห์อย่างตัดสินไปอย่างที่นักวัฒนธรรมศึกษาจำนวนชอบพูดถึงวัฒนธรรมเกาหลีร่วมสมัยในฐานะที่เป็นการลอกเลียนแบบอเมริกันไปโดยปริยายได้เลยไหมอามก็ไม่ตอบแบบนั้นเช่นกันแต่โดยส่วนตัวเนี่ยกลับมองว่าไอ้คำว่าอาวุธสู้กลับที่ว่าเนี่ยมันเป็นทั้งอาวุธที่จะต่อสู้กับจักรวรรดิทางวัฒนธรรมของอเมริกาแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการแสดงความเหมือนจะพินอบพิเทาโอบรับเอาวัฒนธรรมอเมริกันเข้ามาไว้ในตนเพียงแต่ว่าในการโอบรับเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงเดี๋ยวลองฟังกันดูนะครับจากจุดที่สหรัฐอเมริกามันเผยแพร่วัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆในตั้งแต่ช่วงสงครามเกาหลีเนี่ยดูเหมือนว่าเรื่องเพลงเรื่องละครเรื่องอาหารเรื่องขนมอะไรเงี้ยก็รับมาเรื่อยๆเหมือนจะเป็นภาพแบบท็อปดาวครับอาจารย์วินเพียงแต่ว่ามันก็ใช้เวลายาวนานมากเลยจนกระทั่งหลังจากประเทศเป็นประชาธิปไตยแล้วเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วบริษัทลอตเต้ก่อตั้งขึ้นมาทำขนมหลายๆแบบแล้วก็มีการเอาผลิตภัณฑ์บางชนิดทำให้มันเป็นเรื่องมิ้นช็อกนั่นนู่นนี่คนก็ไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องสลักสลาวสำคัญอะไรจนกระทั่งบรรยากาศของสังคมเกาหลีถูกแบ่งออกเป็น2ขั้วกลายเป็นผู้นิยมมิ้นช็อกกับผู้ต่อต้านมิ้นช็อกเหมือนอย่างบ้านเราตอนนี้เลยเมื่อบริษัทจำนวนมากเริ่มล้ำเส้นความมิ้นช็อกไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่อาจารย์วินฟังแล้วต้องรู้สึกฮะคืออะไรได้แก่1โซจูรสมิ้นช็อกและ2ยิ่งกว่าคือ KFC ราดซอสมิ้นช็อกเราอันนี้ขออนุญาตขัดนิดนึงเราเคยดูแบบว่า YouTube เนี่ยแล้วก็มีการแบบว่านำผลิตภัณฑ์พออาร์มพูดแบบนี้เรานึกออกเลยว่าเขาเอาผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างมิ้นช็อกรสมิ้นช็อกรวมถึงโซจูมา uh-huh. แล้วก็เอามาชิมกันครับกลับไปว่ามี2กลุ่มในเกาหลีคือกลุ่มแรกเนี่ยเป็นประชากรส่วนใหญ่แล้วมันก็แบบเหมือนผู้ผลิตก็แบบจับไอ้กระแสนี้ได้มันก็เลยเกิดเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมขึ้นมาที่เรียกว่ามินโชดันแปลตรงตัวคือกองทัพมินช็อกก็แบบถ้าเปรียบกับของไทยตอนนี้เราก็จะเห็นแฮชแท็กมินช็อกทั้งแผ่นดินมินช็อกแลนด์สไลด์นะครับก็ความหมายเดียวกันเลยแต่ในขณะเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งก็เรียกตัวเองว่าเป็นบันมินช็อกหรือว่าแบนมินช็อกนั่นเองคือแสดงออกเลยว่ากูไม่เอามินช็อกต่อต้านมินช็อกนะครับซึ่งไม่ใช่แค่คนทั่วไปหรือชาวเน็ตนะที่ออกมาแสดงความเห็น
ศิลปินดาราเกาหลีจำนวนมากที่มีชื่อเสียงโด่งดังก็ประกาศจุดยืนของตัวเองต่อมินช็อกด้วยเช่นกันกลายเป็นกระแสแบบมันไม่ใช่กระแสเล่นๆอีกต่อไปแล้วครับอาจารย์วินอันนี้แอบถามได้ไหมครับว่ามันเป็นช่วงปีกระแสมินโชดันเนี่ยมาอย่างเข้มๆเลยพร้อมๆกันกับยุคโควิดนั่นแหละเข้าใจว่าพอทุกคนอยู่กับบ้านอยู่ออนไลน์เยอะการเปิดสงครามมินช็อกมันก็เลยเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ครับอาจารย์วินดาราจำนวนมากออกมาให้สัมภาษณ์หรือโพสต์ใน Twitter ส่วนตัวหรือว่าใน IG ส่วนตัวเนี่ยก็มีแบ่งฝักแบ่งฝ่ายชัดเจนยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นศิลปินที่หลายคนรู้จักและตัวเองก็ชอบมากๆอย่างแทยอนหัวหน้าวง Girls Generation เนี่ยหลายคนก็จะทราบดีว่าเป็นมินโชดันแต่ในขณะเดียวกันเวนดี้จาก Red Velvet ซึ่งก็เป็นคนที่เราชอบมากๆเนี่ยกลับกลายเป็นพวกแบรนด์มินโชดันทั้งนั้นที่2คนนี้เป็นศิลปินในค่ายเดียวกันและสนิทกันมากแล้วก็หลายคนบอกเป็นเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันแต่จุดยืนเรื่องมินช็อกไม่ได้เลยยิ่งกว่าอุดมการทางการเมืองซะอีกนะครับแล้วก็มีจริงๆมีศิลปินอีกมากมายหรือดาราอีกมากมายเลยแหละนะครับก็ถ้าคุณผู้ชมสนใจก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูละกันนะครับว่าดาราที่ตัวเองชื่นชอบอยู่เนี่ยเป็นทีมไหนนะครับทีนี้มินโชดันเนี่ยมันรุนแรงถึงขั้นว่าผู้ผลิตสินค้าแทบทุกประเภทแม้กระทั่ง KFC อ่ะยังเกาะกระแสมินช็อกเลยอ่ะมันเลยทำให้มีบริษัทนึงเกาะตัวขึ้นมาในเดือนมกราคม2020ตั้งชื่อบริษัทว่ามินโชดันเกาะกระแสเลยแล้วบริษัทเนี้ยก็ไปจับมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่มากมายเพื่อผลิตอาหารเครื่องดื่มรวมไปถึงไอติมหรืออะไรก็ตามอ่ะที่มันมีความเป็นมินช็อกนะครับหรือผลิตภัณฑ์อื่นใดก็ตามที่ไม่ใช่ของกินน่ะแต่ต้องมีกลิ่นมินช็อกเช่นที่ดับกลิ่นถุงเท้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือทุกอย่างเป็นมินช็อกไปหมดนะครับเหมือนอย่างที่ประเทศไทยหลายปีก่อนเรามีกระแสทุกอย่างต้องเป็นชาเขียวอ่ะนะครับทีนี้บริษัทเนี้ยก็ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วมากเพราะเพิ่งก่อตั้งในช่วงมกราคม2020ครับและเป้าหมายของบริษัทเนี้ยแบรนด์เมเนเจอร์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์เลยว่าเป้าหมายสำคัญของบริษัทเราคือทำให้มินช็อกไปตีตลาดทั่วโลกโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาให้ได้เพราะณตอนนี้ดูเหมือนว่าไอ้ US Confectioners Association น่ะแต่ไหนแต่ไรมาก็กรี๊ดกราดดีอกดีใจอบรับมินช็อกอยู่แล้วดังนั้นที่ยืนในตลาดขนมของอเมริกาต้องมีพวกฉันเพราะ Korean Wave มันส่งมงพวกฉันแล้วมันส่งมงให้กับ K-pop industry ทุกสาขาเข้าไปตีตลาดโลกแล้วนับภาษาอะไรกับขนมล่ะฉันก็จะเอาบ้างถ้ามองในเชิงมหภาคอันนี้แหละคืออาวุธโต้ตอบกลับที่อาจารย์วินพูดถึงมันคือการที่เกาหลีลุกขึ้นมาบอกโลกทั้งโลกว่านับแต่เนี้ยฉันไม่ใช่ประเทศชั้นรองในทางเศรษฐกิจอีกต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการการจำหน่ายขนมฉันจะกลายเป็นผู้นำของโลกด้วยการใช้อัตลักษณ์ใหม่ที่ไปหยิบยืมมาจากสหรัฐอเมริกาแล้วสร้างขึ้นมาใหม่เป็นสิ่งที่เรียกว่ามินโชดันอันนั้นคือในภาพในระดับมหภาคนะครับอาจารย์วินแต่ในระดับจุลภาคหากมองในเชิงมนุษยวิทยาอันนี้ยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ครับอาจารย์วินมันมีคนจำนวนไม่น้อยเลยโดยเฉพาะพวกที่เป็นเกาหลีพลัดถิ่นหรือวัยรุ่นที่ไปเติบโตในต่างแดนเช่นในอเมริกาในแคนาดาแต่แรกเริ่มเดิมทีวัยรุ่นพวกนี้จะไม่ค่อยกล้าแสดงออกถึงความเป็นอัตลักษณ์ดั้งเดิมของตัวเองก็ยิ่งจะขับเน้นความเป็นอเมริกันการกินกิมจิเป็นเรื่องน่าอายเพราะทำให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นเกาหลีไม่เป็นอเมริกันแต่ด้วยกระแสเคป๊อปอ่ะ Korean Wave อ่ะหุ้ยมีศิลปินโด่งดังไปทั่วโลกฉันเป็นติ่ง BTS ฉันไม่ต้องอายใครฉันเป็น ARMY ฉันไม่ต้องอายใครฉันกินกิมจิฉันไม่ต้องอายใครและเมื่อฉันกินมินช็อกนี่คือความเป็นเกาหลีของฉันฉันภาคภูมิใจในความเป็นเกาหลีของฉันมันเหมือนกลับขั้วเลยครับณเวลาเนี้ยเคลมเต็มๆเลยว่าความเป็นมินช็อกไม่ใช่ความเป็นอเมริกัน19กุมภาอย่างที่พวกหล่อนคิดค่ะมันคือความเป็นเกาหลีที่มากับเนื้อตัวร่างกายของฉันเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปที่อ้ําบอกอาจารย์วินว่าอ้ําสนใจคําว่าอาวุธโต้ตอบกลับมันคือในเซนส์เนี่ยครับอาจารย์วินมันคือไม่ใช่แค่ฉันเอาอะไรก็ไม่รู้มาโต้ตอบสู้กับแต่มันคือฉันย้อนสอนเอาสิ่งที่เธอเคยมอบให้ฉันน่ะมาทําให้เป็นของฉันเองแล้วฉันก็ผลักมันสู้กลับคืนไปอันนี้เราแอบชวนอาร์มคิดนิดนึงครับอย่างในอเมริกาเองตอนหลังอะมินช็อกเราก็ไม่ได้มองอย่างตัวเองอะยังสงสัยเลยเพราะว่าเราไม่ได้มองมินช็อกว่าเป็น
ณศตวรรษนี้นะไม่ได้มองว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่อเมริกันจัดจ๋าอีกต่อไปจนกระทั่งมานั่งคุยกับอาร์มตรงนี้คือพอพูดถึงเรื่องพวกนี้เรานึกว่าเป็นของเกาหลีซะมากกว่าจนวันนี้อาร์มมาแบบว่าไล่เลียงวิวัฒนาการทั้งหมดอะเราถึงเห็นว่าแบบว่าอ๋อมันมีที่มาที่ไปแบบนี้จริงๆสาเหตุที่ชวนคุยเรื่องนี้วันนี้จริงๆอีกส่วนนึงเลยนะที่เป็นข้อสังเกตส่วนตัวแล้วมีแรงบันดาลใจอยากให้มาชวนคุยเรื่องนี้คือตอนที่มันมีกระแสมินช็อกของพรรคเพื่อไทยครับอําเห็นชาว Twitter จํานวนไม่น้อยเลยอะที่มองว่าเนี่ยเป็นรูปแบบการเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองที่เรียนแบบความเป็นเกาหลีมันก็เลยทําให้จุดประกายขึ้นมาว่าเอ๊ะมินช็อกเท่ากับเกาหลีหรอทำไมเพอร์เซพชันของคนส่วนใหญ่จึงติดภาพเกาหลีแบบนั้นอ๋อมันถูกประกอบสร้างขึ้นมาใช่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 โอเคน่าสนใจมากๆเลยครับอาจารย์อาร์มแบบว่าเราจะทิ้งท้ายเรื่องแบบว่ามิ้นช็อกในประเทศไทยหน่อยไหมหรือว่าอาจารย์อาร์มมีอะไรฝากทิ้งท้ายก็อย่างที่บอกไปเนาะมันมีฝั่งมินโชดันกับแบนมินโชดันประเทศไทยแล้วก็แบ่งขั้วอย่างนั้นอยู่ต่อไปนะครับก็หวังว่าการแบ่งขั้วถกเถียงเรื่องมินช็อกเนี่ยก็จะยังมีต่อไปแหละเหมือนกับเรื่องการถกเถียงเรื่องผัดกะเพราควรใส่ถั่วฝักยาวหรือไม่หรือว่าการจะกินอะไรจะเติมอะไรกินแบบไหนดีนะครับก็ให้เป็นการถกเถียงเชิงวัฒนธรรมต่อไปแต่สุดท้ายก็ต้องขอบคุณวกกลับมาอีกแล้วขอบคุณสวนะครับที่ทำให้คนไทยไม่ว่าจะทะเลาะกันเรื่องอะไรเรารวมใจกันเป็นหนึ่งได้นะครับเพราะเรามีศัตรูร่วมกันที่เรียกว่าสว.นั่นเองนะครับที่ไม่ฟังเสียงประชาชนแล้วก็อยากอีกครั้งนะครับด้วยความอยากอวดเสื้อก็เนื่องจากตราช่างมันเอียงนะเราก็เลยอยากจะฝากความระลึกถึงสว.ทุกท่านว่าก็ถามว่าประชาชนจะง้องอนท่านไหมเสียใจกับท่านหรือเปล่าก็ช่างช่างนะครับก็สู้กันต่อไปนะครับก็เป็นกำลังใจให้สว.นะครับว่าก็สู้ๆละกันไม่รู้จะพูดอะไรละกันนะครับส่วนถ้าเป็นเรื่องมิ้นช็อกคุณผู้ชมอยากจะเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนหรืออยากจะเข้ามาระบายเรื่องการเมืองที่มากกว่าแค่เรื่องมิ้นช็อกก็สามารถ leave comment เอาไว้ได้ใต้คลิปวิดีโอของพวกเรากดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับรายการหมายเหตุประเภทไทยด้วยนะครับวันนี้ผมอามตินภพและจันทร์ภาวินขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอลาไปกินมิ้นช็อกก่อนนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ